ภายหลังรัฐบาลจีนได้เข้ามาจัดระเบียบในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์และการศึกษาเพื่อควบคุมภาคเศรษฐกิจและสังคมหลังเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของทุนนิยมที่ไหลบ่าเข้าสู่ประเทศซึ่งแน่นอนก็ส่งผลต่อมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ถูกจัดการโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าน่าจะสูญรวมกันหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐเริ่มโดยอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดอาลีบาบาที่ถูกรัฐบาลเข้ามาเพ่งเล็งและลงดาบอย่างต่อเนื่องภายหลังแจ็คหม่าผู้ก่อตั้งบริษัทกล่าวสุนทรพจน์วิพากษ์วิจารณ์ระบบธนาคารของจีนเมื่อเดือนตุลาคม2563ต่อมาไม่กี่สัปดาห์รัฐบาลได้สั่งระงับการระดมทุนราว 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของแอนกรุ๊ปบริษัทการเงินในเครือที่จะขายหุ้นครั้งแรกแก่บุคคลทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ต่อมาก็ได้ปรับอาลีบาบาฐานผูกขาดตลาดรวม 2,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐและบริษัทในเครือยังถูกตรวจสอบจากภาครัฐทั้งเรื่องการใช้อัลกอริทึมการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคและการคุ้มครองพนักงานซึ่งนั่นทำให้หุ้นของอาลีบาบาในตลาดหุ้นสหรัฐมีมูลค่าลดลงนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม2563มากกว่า 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อด้วยบริษัทเกมและโซเชียลมีเดียรายใหญ่ที่สุดในจีนอย่าง Tencent ก็ถูกสั่งปรับฐานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับป้องกันการผูกขาดตลาดและถูกสั่งระงับแผนควบรวมกิจการเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด2แห่งมูลค่า 5,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งยังถูกสั่งห้ามทำสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงและได้รับผลกระทบจากมาตรการคุ้มครองผู้เยาว์จากการติดเกมซึ่งห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเล่นนานกว่า3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นก็ทำให้หุ้นของ Tencent ปรับตัวลดลงในตลาดหุ้นฮ่องกงจนเสียมูลค่าไปมากกว่า 2,700 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงมาถึงตี้ตี้ชูสิงผู้ให้บริการเรียกรถรายใหญ่ที่สุดตกเป็นเป้าหลังเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกในนิวยอร์กเมื่อเดือนมิถุนายน2564โดยถูกสั่งให้ถอดแอปออกจาก App Store ของจีนและห้ามไม่ให้ลงทะเบียนรับสมัครผู้ใช้ใหม่โทษฐานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างผิดกฎหมายนั่นทำให้ตี้ตี้ชูสิงต้องโรเจรจาร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจของจีนในเรื่องการจัดการข้อมูลขณะที่มูลค่าหุ้นของบริษัทก็ลดลง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 40% นับตั้งแต่ระดมทุนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนบริษัทบริการส่งอาหารเหมยต้วนก็ตกเป็นเป้าของการสอบสวนปมต่อต้านการผูกขาดเมื่อเดือนเมษายน2564ต่อมาหวังซิงผู้บริหารบริษัทดันไปโพสต์กวีโบราณที่มีนัยยะเชิงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและสีจิ้นผิงประธานาธิบดีและนั่นก็ทำให้นักลงทุนแห่เทขายหุ้นจนสูญเสียมูลค่าหุ้นไปมากกว่า 1.2 แสนล้านเหรียญฮ่องกงแถมยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการปฏิบัติต่อคนขับรถส่งของและการละเมิดสิทธิผู้บริโภคด้วยและล่าสุดกับนโยบายห้ามหลักสูตรติวหนังสือเพื่อแสวงหาผลกำไรที่รัฐบาลหวังคลายแรงกดดันต่อนักเรียนและภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองลงก็ทำให้ New Oriental Education and Technology Group บริษัทด้านการศึกษาได้รับผลกระทบแบบเต็มๆจนมูลค่าในตลาดหุ้นสหรัฐลดลงไป 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าจัดระเบียบอย่างต่อเนื่องแต่อีกมุมก็สร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนว่าบริษัทไหนจะกลายเป็นเป้าหมายรายต่อไป